ทหารจากกองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์ได้เข้าไปตั้งเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามสถานการณ์ร่วมกับจิตอาสาของกรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้าอาคารซึ่งภายในเขตก่อสร้างถูกติดป้ายกั้นไม่ให้ผู้ใดเข้าภายในพื้นที่นะคะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่และชุดจิตอาสาจะปฏิบัติการร่วมกันเก็บกู้ซากรถยนต์ที่ถูกทับ เสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตใหม่หลังได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้แล้วนะคะส่วนการรื้อถอนที่เหลือการเคหะแห่งชาติได้ประกาศระงับออกไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับอาคารดังกล่าวมีความสูง5ชั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุบรื้อถอนอาคารที่ 18, 19และ20มาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2561เพื่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2โดยจะทำอาคารแฟลตดินแดงใหม่สูง35ชั้นขึ้นมาแทนค่ะ ด้านนายทัชพลการจนนกูนะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็บอกว่าจากการลงพื้นที่สิ่งแรกที่ดําเนินการคือการประสานการกับไฟฟ้านาครหลวงนะครับเร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังได้นัดหมายผู้รับเหมาประชุมด่วนเพื่อสรุปปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของเทคนิคนะครับของผู้รับเหมาทั้งนี้เนี่ยก็ยังได้กําชับให้กับผู้รับเหมาดูแลการรื้อถอนให้ละเอียดรอบคอบและให้ประสานงานกับผู้เกี่ยว และผู้เสียหายเพื่อจะชดใช้ค่าเสียหายต่อไปครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทําความเข้าใจกับประชาชนบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่ออาคารที่ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการการลื้อถอนไม่กระทบต่อโครงสร้างครับค่ะ ด้านพลตรีอาทิสิธิย์ชัยนุวัตรผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานกรณีอาคารแฟลตเคหะชุมชนดินแดงสุดตัวลงมาขณะรื้อถอนแล้วนะคะ ท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยประชาชนค่ะคุณผู้ชมพร้อมย้ำให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบทางราชการแล้วก็ให้เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ตามนะคะแต่ว่าในส่วนของการรื้อถอนต,อต,อต่อไปเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังในส่วนของ ของผู้รับเหมาก็ยังคงเป็นชุดเดิมแหละนะคะคแต่ว่าจะต้องเข้าไปกำชับเข้มงวดดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะรวมถึงมีการเยียวยากับผู้ที่ได,ได้รับความเสียหายต่อไปด้วยนะครับผม